วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์นะครับยามสายๆวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับณขณะนี้ครับผมอยู่ที่แถวๆบริเวณตลาดคุณทรัพย์นะครับย่านจังหวัดปทุมธานีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพาเพื่อนๆนั้นมาดูเกี่ยวกับเรื่องของของแต่งรถนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นของที่ต้องมีนะครับในรถแต่งทั่วไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของน็อตสีต่างๆนะครับซึ่งวันนี้จะมีในเรื่องของตัวน็อตนะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆรวมถึงในเรื่องของสินค้านะฮะว่าจะมีเยอะขนาดไหนเพราะว่าร้านที่ผมมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีน็อตขายต้องบอกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับมีทุกไซส์มีทุกแบบมีทุกสีนะครับเอาไว้ว่าใครที่หาน็อตอยู่เนี่ยลองมาดูกันครับว่าร้านเนี้ยจะมีอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับร้านนี้มีชื่อว่าราชาน็อตเลดนะครับหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าราชาน็อตนะครับอยู่ก่อนถึงตลาดคุณทรัพย์นิดนึงนะครับตลาดคุณทรัพย์เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยก็คือตลาดคุณทรัพย์แล้วนะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะอยู่ก่อนนะฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่ถนนใหญ่ที่งานวิ่งอยู่ทางนี้นะฮะใหญ่เลยนะครับก็หน้าร้านครับใหญ่โตมโหฬารนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวัสดีทุกคนนะครับราชาน็อตเลดนะครับแล้วก็จะมีป้ายน็อตต่างๆนานานะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมพาเพื่อนๆไปดูเลยว่าร้านเนี่ยมีน็อตเยอะจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยใครหาอยู่นะครับรวมถึงคนที่อยากซื้อไปขายจะได้ติดต่อเขาเองนะครับผมนี่เข้าห้องนี้ฮะเดี๋ยวตามมาเลยฮะราชาน็อตนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านดูหน้าบ้านก่อนนี่ฮะหน้าบ้านก็มีพวกของพวกบรรดาอุปกรณ์ใดต่างๆนะครับใดสีสวยๆงามๆเพียบรถเล็กนะครับส่วนมากรถใหญ่ก็ซื้อน็อตพวกนี้ไปขายได้นะครับถูกดีนะฮะนี่ฮะผมว่างานเขาดีนะฮะเมื่อกี้นี้ลองดูงานแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะมีหลายอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะสายเวสทั้งหลายเทียบสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมใครอยากจะได้อะไรอยากจะถามอะไรเดี๋ยวถามนะครับดีของดีมฮะดีมก็มีดูกันก่อนนะฮะในระหว่างนี้เทียบเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้จะมีน็อตเยอะอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดินตามมาเลยฮะเดินเข้ามาเลยฮะนี่ดุยเข้ามานี่สาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะดึงเลยสวัสดีครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเขาบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่มีน็อตเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ครับใช่ค่ะจริงไหมอ่ะจริงครับจริงเลยอ่ะฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับครับผมส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเรียกว่าเป็นสาขาอ๋อเป็นแค่สาขาใช่เป็นสาขาโรงงานผู้ผลิตโรงงานของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2นี่คือขนาดนี้คือแค่เป็นแค่สาขาใช่ครับยังมีเยอะขนาดนี้ใช่โรงงานต้องเยอะกว่ามากมายอ๋อแน่นอนครับแน่นอนเราพร้อมให้บริการอยู่แล้วโอเคเอางี้ดีกว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นร้านขายน็อตฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน็อตเป็นความรู้อ่ะนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน็อตเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรให้ความรู้เพื่อนๆนิดนึงได้ไหมครับได้ครับผมได้นะน็อตนะครับตอนนี้ถ้าในตลาดเลยนะครับมันจะมีน็อตอยู่3เกรดจะเป็นน็อตที่เรียกว่าน็อตทั่วไปคือเป็นน็อตเหล็กน็อตกิโลนะครับที่ใช้ในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับแล้วก็2จะเป็นน็อตไมเนียมน็อตเนียมครับเป็นน็อตที่ผลิตจากอลูมิเนียมครับผมนะครับส่วนน็อตล่าสุดที่เป็นน็อตที่นิยมที่สุดในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นน็อตที่ผลิตจากสแตนเลสน็อตสแตนเลสใช่ครับเป็นน็อตสแตนเลสที่ทำอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับครับผมส่วนเรื่องของความแตกต่างของน็อตนะครับถ้าเป็นน็อตสแตนเลสนะครับข้อดีของเขาคือจะมีความเหนียวนะครับความทนในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มันจะมีในเรื่องของรูปแบบของสีพอนำมาทำสีมาได้สีเนี่ยมันจะมีความทนในเรื่องของสีใช้แล้วไม่ซีดไม่จางนะครับมีความทนเรียกว่าคุณภาพในการใช้งานเนี่ยสูงกว่าน็อตประเภทอื่นๆนะครับผมถามนิดนึงเมื่อกี้นี่ที่บอกว่ามันทนแล้วมันก็ไม่ซีดเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นน็อตสแตนเลสแล้วก็สนิมจะไม่ขึ้นด้วยค่ะเพราะสแตนเลสของเราจะเป็นเกรด304เลยค่ะเป็นเกรดมาตรฐานเลยใช่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูตัวอย่างนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของน็อตเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆดูนะฮะว่าในตู้เนี่ยคือในแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าของมันเยอะขนาดไหนอันนี้แค่โชว์ค่ะแค่โชว์นะฮะคือสามารถที่จะเอาไปกำปลาได้เลยนะฮะเป็นหินเลยนะฮะดูดีเยอะขนาดนี้เยอะมากอ่ะเยอะแบบมหาศาลทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยนิดนึงคือเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เ
ขาก็จะมีน็อตแบบว่าประเภทสวยงามเยอะมากครับผมได้ยินข่าวมาว่ามันมีน็อตจีนโผล่เข้ามาด้วยจริงป่ะจริงก็จริงครับแล้วมันต่างกันยังไงกับน็อตเราอะน็อตเราเป็นน็อตไทยเลยใช่ไหมครับเป็นน็อตไทยครับเป็นน็อตเกรดมาตรฐานการส่งออกเป็นสแตนเลสแท้นะครับเป็นน็อตสแตนเลสแท้เป็นน็อตซีนซีนะครับตรงนี้ความเขาเรียกว่าจุดต่างเลยเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพนะครับน็อตจีนเนี่ยเรื่องของการใช้งานเนี่ยจะมีการหวานการหลวมได้ง่ายแต่ตัวนี้จะดีใช้ไปสักพักหนึ่งเรื่องสีก็จะซีดด้วยค่ะพี่คือสีที่เราเห็นว่ามันได้ๆทั้งหลายใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีซิปด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าน็อตจีนก็คือคุณภาพอายุงานมันจะแป๊บเดียวค่ะจะไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนตัวนี้ถ้าตัวนี้คือเราผลิตในไทยแล้วก็เกรดมาตรฐานเลยค่ะตัวนี้เอาเกรดส่งออกเลยเดี๋ยวขอดูงานหน่อยได้ไหมได้ค่ะให้พี่เขาหยิบให้หน่อยพี่ขาเดี๋ยวหยิบน็อตมาโชว์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้ยหน้าอกหน้าใจโอ้ยค่ะเอาหยิบแบบสีๆมาให้ดูกันนิดๆหน่อยๆจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวนี้น็อตมันมียังไงบ้างคือเดี๋ยวนี้เคยเห็นเมื่อว่าเขาบอกว่ามีแม้กระทั่งแบบว่าน็อตเหล็กแล้วเอาไปชุบโครเมียมใช่ไหมใช่ค่ะมีค่ะอย่างนั้นมันก็ไม่ทนดิถามว่าน็อตเหล็กจริงๆมีความคงทนไหมก็มีแต่จะน้อยกว่าแต่ตัวนี้สแตนเลสคือเขาจะเหนียวกว่าแล้วก็สนิมจะไม่ขึ้นค่ะพี่อ๋อค่ะฉะนั้นงานดีกว่าแน่นอนใช่ค่ะงานดีกว่าแน่นอนในระหว่างนี้ผมยังมีข้อสงสัยคือเยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆก็ชอบน็อตนะน็อตวอลลิสน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล้อเล่นนะฮะมันมีน็อตที่เป็นน็อตราคาสูงจากเมืองนอกมาที่เขาเรียกว่าพวกน็อตไทเทครับมันแตกต่างยังไงกับน็อตอย่างนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นน็อตพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้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 ยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นน็อตไทเทจริงไหมครับเห็นแบบเนี้ยสีอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างยังไงกับน็อตเหล็กความแตกต่างนะครับ อย่างแรกเลยคือแตกต่างในเรื่องของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เป็นไทเทก็คือส่วนของน็อตไทเทนะครับตัวนี้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับเขาก็จะมีความเป็นน็อตสแตนเลสอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคุณภาพบอกได้เลยว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานแต่สิ่งที่ต่างเลยที่ตอบโจทย์ที่สุดคือเรื่องของราคานะครับมันเป็นราคาที่ย่อมเยาลงสามารถลูกค้าสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นเอางี้สมมติว่าเป็นสแตนเลสแบบเดียวกันเนี่ยราคาสแตนเลสตัวกี่ตังค์ถ้าเป็นสแตนเลสมันอยู่ที่รูปแบบไซส์ขนาดด้วยนะครับถืออย่างนี้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยตัวกี่ตังค์ตัวนี้หน้าร้านอยู่ประมาณตัวละ30 บาท30 บาทถ้าเป็นไทเทตัวละกี่ตังค์หลักร้อยค่ะหลักร้อยถ้าไทเทแท้หลักร้อยคอนเฟิร์มเลยค่ะใช่ค่ะฉะนั้นราคาก็คือต่างกันต้องมีประมาณ3 เท่าเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือเด็กๆก็จะไม่สามารถซื้อน็อตตัวหนึ่งหลักร้อยพี่ก็ไม่สามารถไปแต่งอย่างอื่นได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือสามารถค่อยๆแต่งไปได้เรื่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาตรงๆนะในเรื่องของราคาถ้าสมมติว่าเรามีรถคันนึงอย่างง่ายๆแล้วกันเวฟแล้วกันครับคันนึงเนี่ยน็อตทั้งคันเลยโดยปกติราคาประมาณกี่ตังก็ประมาณ 3,000 ขึ้นไปครับประมาณ 3,000 ขึ้นไปนั่นคือลงน็อตทั้งคันเลยใช่ไหมเรียกว่าประมาณ 3,000 กว่าบาทอยู่ที่น้องเขาจะเลือกเอาหัวแบบไหนค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ที่หัวอยู่ที่แบบอยู่ที่ลายดิถ้าน้องเลือกแบบเป็นธรรมดา 2,000 กว่าบาทก็จัดชุดได้แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งเลือกหัวเลือกลายเลือกสีเลือกแบบต่างไปอีกราคาก็จะสูงฉะนั้นในเรื่องของน็อตเนี่ยก็คือมันมีหลายแบบราคาก็ต่างกันไปแล้วจริงๆแล้วราคามันเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์อะครับสมมติเป็นเบอร์10แล้วกันอะเบอร์10อะค่ะราคาเหรอคะใช่ก็เริ่มต้นราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ตัวนึงประมาณ20 บาท20บาทใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไทเทก็ประมาณก็100หมายถึงว่าถ้าเป็นไทเทแท้เหรอจ้ะราคาก็จะสตาร์ทที่ตัวนึงเป็น100ค่ะนั่นคือความแตกต่างเขาอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะคือไม่ได้บอกว่าไทเทไม่ดีไทเทมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตังค์ขนาดนั้นแต่ทีนี้ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้ที่เขาเรียกกันก็คือสแตนเลสสีไทเทค่ะแต่จริงๆบางทีคนไปเรียกผิดประเภทว่าเป็นไทเทแค่นั้นเองซึ่งจริงๆแล้วราคาเริ่มต้นประมาณสัก 20-30 บาทนั่นเองใช่ค่ะโอเคชัดเจนนะครับเพื่อนอ่ะทีนี้นะครับต้องบอกว่ามาร้านน็อตทั้งทีนะครับในเรื่องของน็อตเราต้องโชว์หน่อยว่าเขามีเยอะจริงหรือเปล่านะครับข้างในเนี่ยยังมีน็อตให้เพื่อนๆได้เลือกแบบเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยได้ไหมช้อปปิ้งหน่อยได้ไหมไปพานำเลยสาวๆหนุ่มๆพานำเลยวันนี้มีสาวๆนี่หนุ่มๆกระชุ่มกระชวยนะฮะก็บอกว่าแม่ค้าสวยแม่ค้าน่ารักอยากดูพระแม่ค้าเอาไว้ดูทีหลังนะฮะพระแม่ค้ามุมนี้จะเป็นมุมสต็อกนะครับครับผมลูกค้าสามารถที่จะ walk in เข้ามาดูได้นะครับผม
นะครับมุมนี้จะเป็นน็อตสแตนเลสซินซีนะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นน็อตแกนล้ออ๋อน็อตแกนล้อเราก็มีด้วยเหรอใช่น็อตแกนล้อหน้าครับเฮ้ยอย่างนั้นมันก็ทนดิทนมากครับใช่ไหมทั้งความเหนียวความทนทั้งสีแม่ค้าถือแม่ค้าถือแล้วครับเราให้แม่ดูพาร์ทแม่ค้าไปด้วยนะเราไปด้วยนะคือเราสามารถที่จะเอาไอ้ตัวแกนตรงนี้เนี่ยแทนของเดิมได้เลยใช่ครับฉะนั้นมันก็ไม่ขึ้นสนิมดิไม่เลยครับเฮ้ยก็ดีดิก็ท่าเลยแล้วตัวนี้หัวจะเป็นหัว2ชั้นด้วยนะคะเพราะว่าหัวตัวด้านในเนี่ยค่ะถ้าปกติจริงๆอ่ะเราใส่ไปอย่างเดียวน็อตมันสามารถคลายได้อันนี้ก็จะเป็นหัวตัวผู้คันปิดล็อกเข้าไปอีกเพื่อกันคลายค่ะเป็นตัวกันคลายในตัวเขาเรียกว่าหัว2ชั้นค่ะอ่าโอเคอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นกี่ตังค์ครับประมาณจำได้มั้ยใช่ใช่ราคาก็อยู่เริ่มต้นประมาณ200นิดๆเฮ้ยก็โอเคนะค่ะไม่แพงนะครับค่ะคือถ้าเกิดเทียบกับของเดิมของเดิมก็หลักร้อยเหมือนกันนะใช่ค่ะอันนี้200นิดๆเป็นสแตนเลสแล้วก็มีกันคลายพร้อมเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าบางทีที่เขาทำมาถูกใช่ไหมคะหัวตัวนี้เขาจะทำมาแบบสั้นๆแต่ดูหน่อยสั้นๆเห็นไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือจะยาวออกมาชัดเจนชัดเจนแล้วก็น็อตตัวไหนก็จะยาวไม่ต้องกลัวว่าขี่ไปแล้วแบบล้อจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคคุณภาพได้แล้วก็ต้องให้ดูให้ดูเนี่ยด้วยค่ะแกล้อหน้าเวฟแกล้อหน้าเวฟไทเททองเวฟไทเทคือให้ดูว่ามันมีเยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกล้อหลังแกล้อหลังเวฟไทเทแกล้อหลังเวฟทองแสดงว่าร้านนี้เนี่ยของ Honda นี่เติมเลยดิใช่ไหมค่ะก็ทั้ง Honda และ Yamaha มีหมดนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนดูน็อตมีคนแซวบอกว่าผมไปซูมนมจะบ้าแล้วไม่ได้ซูมผมมองแต่น็อตคิดเยอะนะเว้ยพวกนี้เนี่ยอ้าวอันนี้คือบรรดาน็อตเฮ้ยอย่างงี้คือขายแบบเป็นกำเลยเหรอเขาเรียกว่าขายยังไงค่ะพี่ยกถุงค่ะถุงนึงก็100ตัว50ตัวแล้วแต่ขนาดไซส์แล้วแต่แสดงว่าเราก็ไม่ได้ขายแค่ปลีกอย่างเดียวดิใช่ค่ะเราขายส่งด้วยค่ะขายส่งด้วยใช่ถุงเยอะมากอ่ะค่ะเนี่ยอย่างงี้ก็คืออันนั้นก็จะเป็นโซนเขาเรียกขายปลีกจะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านในเราก็จะเป็นชุดขายส่งค่ะส่วนการขายส่งเนี่ยเราก็จะมีเปิดบินเปิดเซตตั้งแต่15,000ขึ้นไปแล้วแต่ว่าจะจัดชุดไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อีกค่ะมีทั้งเจ้าเลทเงินอย่างเดียวเลททองหรือว่าไทเทหรือว่าจะเอาทั้ง3อย่างรวมกันได้หมดเลยเขาบอกว่าน็อตตัวแม่แน่นมากไอ้พวกนี้นี่แม่เอาหน่ะของเขามีดีพระเขาสวยใช่ไหมต้องโชว์พระหน่อยแกล้อหน้าแกล้อหน้าพวก X-Max นี้มั้ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำเนาะของ X-Max มีป่ะของ X-Max เร็วๆนี้ก็จะมีออกมาแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะโอเคก็คือมีหมดอะว่างั้นเถอะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคำว่าราชาน็อตก็คือต้องมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับน็อตอะค่ะพี่โอ้เด็ดมากเลยผมขออนุญาตดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นแบบเลทโบราณที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยก็มีแต่ว่าอันเนี้ยคือผมเห็นเยอะมากเลยมันจะเป็นแบบหัวจุดๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรสับเฉพาะของเขาอะค่ะเขาเรียกหัวเจาะค่ะหัวเจาะแล้วก็ลายดอกไม้ค่ะหัวเจาะลายดอกไม้ใช่ค่ะพี่ว่าดอกไม้จะเป็นกริบๆอยู่ด้านในเห็นไหมคะอ๋อค่ะแล้วมันจะมีเป็นแบบรุ่นหัวเจาะธรรมดาด้านในจะไม่ได้เป็นดอกไม้ตัวนั้นราคาก็จะซอฟลงมาอีกค่ะก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเล่นลวดลายอีกแบบไหนใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาตรงค, คนที่แบบว่าไม่เน้นเรื่องของลวดลายซื้อแบบสแตนเลสธรรมดาเราก็มีใช่ค่ะก็ถูกลงไปดิใช่ค่ะก็ถูกลงไปอีกค่ะเด็ดมากเลยชอบ อันนี้คืองานที่เป็นลักษณะหัวเจาะดอกไม้มีแบบเป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าราชาน็อตของแท้ต้องอย่างนี้ครับใช้ชื่อได้ชัดเจนนะครับว่าเยอะมากแล้วดูครับมีหัวเจาะดอกไม้ความรู้นิดนึงความรู้ค่ะอันนี้คือใบหวยหรือว่าอะไรคือซื้อ40คูณ6หรือยังไงตรงนี้เป็นเบอร์ครับ เป็นเบอร์ขนาดของตัวน็อตคูณด้วยความยาวของน็อตครับเบอร์ขนาดของน็อตก็คือเป็นน็อตเบอร์6 M6 M6 ถ้าเป็นเบอร์ของหน้าร้านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเบอร์10ครับอ๋อเป็นเบอร์10ใช่ M6 นี่เป็นเรียกว่าเป็นโค้ดโรงงานนะครับเป็นศัพท์โรงงานอีกทีนึงเราจะเรียก M6 คูณด้วยความยาวนี่จะเรียกเป็นมิลนะครับฉะนั้นก็คือถ้าเกิดตีเป็นคนไทยทั่วไปก็คือน็อตเบอร์10แต่ยาว40มิลโอ้ยอย่างนี้ถามตรงๆบีทุกไซส์ไหมก็มีคือมีทุกไซส์เลยพี่ตั้งแต่สั้นสุดจนยาวสุดเลยค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครหาน็อตไม่ได้มาที่นี่นี่โดนแน่นอนเนาะใช่ค่ะครบแน่นอนค่ะผมชอบมากเลยร้านนี้นะครับคือไม่ได้ชอบคนขายนะชอบน็อตนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปหาน็อตทั่วๆไปเนี่ยมันมีไม่ครบแล้วพอมีไม่ครบปั๊บสิ่งหนึ่งที่จะเจอตามร้านคืออะไรรู้ไหมเฮ้ยอันเนี้ย
เอาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะแต่อย่างนี้คือครบแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะอืมชัดเจนสมัยก่อนเขาก็จะพูดว่ายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือน็อตที่เรียกว่าน็อตอีกแบบนึงอันนี้คือจะเรียกเป็นหัวบ่าค่ะก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีใช่ค่ะปีกใหญ่มันจะมีบ่าแล้วก็ถ้าเอาจริงๆมันเหมือนตัวเมื่อกี้นี้แต่เพิ่มบ่าขึ้นมาซึ่งจริงๆการมีบ่าก็ทำให้มันป้องกันในเรื่องของรอยต่างๆนานาได้ด้วยบางคนก็ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าบางทีไปใส่เฉพาะที่จะต้องปิดรูอะค่ะก็ตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนแต่ก่อนคือเราจะต้องเอาแหวนไปลองน็อตอีกทีแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยก็คือทำมาสำเร็จรูปเลยค่ะโอ้เจ็บมากเจ็บมากคือเราได้เห็นคือวันนี้มาร้านน็อตเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าจริงๆแล้วน็อตมันมีหลายๆแบบมากมายแต่บางทีเนี่ยบางร้านเขาไม่ได้เอามาเยอะอย่างนี้เราก็เลยไม่เห็นนะครับนี่ให้ดูกันแล้วฝั่งเมื่อกี้นี้ข้ามมาฝั่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับมีทุกเบอร์จริงๆนะฮะเนี่ยฮะดูดิฮะเนี่ยฮะเยอะมากเลยอันนี้ก็คือแนวดอกไม้แสดงว่าตอนนี้พวกแนวดอกไม้ขายดีอะดิใช่ค่ะอืมนี่ไงน็อตเลดแบบสีเลดจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อันนี้จะให้ดูเขาจะเรียกว่าเป็นน็อตเลดหัวล้างทั่วไปขออนุญาตหน่อยใช่อันนี้คือน็อตที่เราก็เห็นกันทั่วไปตามร้านใช่มันก็จะมีทั้งน็อตเลดและน็อตเลดแต่อันนี้เป็นสแตนเลสค่ะอ๋ออย่างนี้ตัวนึงแพงไหมครับก็จริงๆถ้าอย่างเงี้ยตัวนึงสตาร์ทที่ตัวนึง10 บาทเองใช่แม่เจ้ากูไปซื้อทีมันขาย30จริงๆนะมันอยู่ที่ความยาวค่ะไม่หรอกผมซื้อตัวสั้นๆนี่แหละเขาขายกัน30 บาทค่ะฉะนั้นถ้าเกิดสตาร์ทที่ตัวละ10 บาทตัวสิบบาทเองใช่ค่ะมีคนถามมาเยอะมากเลย PCX 2018ก็คือตัวใหม่อ่ะเราจะไล่น็อตเนี่ยประมาณกี่ตังค์ PCX PCX 2018เหรอคะจริงๆน็อตไม่เยอะก็จะอยู่ที่ว่าจะเอาเป็นสแตนเลสทองไทเทหรือว่าเลสเงินอีกค่ะเอาแบบเท่ๆแล้วกันเป็นลมไทเทเลยอ่ะไทเทก็ประมาณสัก3,000ไม่ค่ะประมาณ 3,000 นิดๆบอกบวกลบไว้ละกันค่ะประมาณ 3,000 ละกันทั้งคันสวยงามเลยใช่ค่ะใช่โอ้เด็ดมากเด็ดมากชัดเจนนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้ขายอย่างเงี้ยที่เห็นถุงเยอะๆเนี่ยคือโซนเนี่ยคือเขาขายทรงนะครับแต่ว่าขายปีกก็หน้าร้านก็คือขายหมดถูกไหมใช่ค่ะชอบอ่ะคือเราเห็นได้เลยว่าน็อตเขามีทุกแบบจริงๆนะฮะนี่ก็แบบธรรมดาแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในค่ะหัวเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในเป็นยังไงครับก็คือว่าปกติเราจะใช้ตัวทีขันก็ได้หรือจะใช้หกเหลี่ยมขันก็ได้นะคะค่ะก็คือหกเหลี่ยมก็ได้ตัวทีก็ได้ถ้าเอาจริงๆก็เหมือนกับว่าเขาทำมาเพื่อป้องกันบางคนแบบเด็กบางคนไม่รู้เนาะขันแรงหัวด้านในรูดก็สามารถขันด้านนอกได้อีกเพราะบางทีถ้าหัวรูดแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้หมดค่าเลยใช่ค่ะใช่แต่คืออันนี้ก็ป้องกันแต่รูปลักษณ์อาจจะไม่ได้สวยเหมือนขนาดแบบหัวที่แบบเปลี่ยนไปใหม่ๆแต่ก็ยังใช้งานกันอยู่ทั่วไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าร้านราชาน็อตเลดนะครับอยู่กับแม่ค้าคนสวยซึ่งผมยังไม่ได้ถามชื่อหรือตรงชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะชื่อน้องหญิงนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องหญิงเองละกันนะฮะแต่ต้องบอกกับว่าร้านนี้ขายทั้งปลีกและขายทั้งส่งถูกไหมค่ะใช่ค่ะเดินดูต่อไปเลยครับเราให้น้องหญิงนะครับแม่ค้าหญิงเป็นคนพาไปเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอ้เยอะมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนมีเนียมอ๋อเราก็มีมีเนียมเหมือนกันใช่ค่ะน็อตเนียมทั่วไปก็มีอ่ะนี่ให้ดูหยิบให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นเนียมนะครับคือข้อดีของเนียมเนี่ยบอกตรงๆนะครับที่เห็นนะคือมันเบาถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วไอ้หัวเนี่ยก็ระเบิดง่ายคือต้องอยู่ที่ถ้าบางทีอ่ะเราไปซื้อชุดหกเหลี่ยมอ่ะไอ้พวกตามตลาดนัดธรรมดาชุดละ20 30อย่างเงี้ยพังเลยพี่ขันแป๊บเดียวมันก็รูดจริงใช่ค่ะลองถือดูจะเห็นได้ว่าตัวของหัวเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเบอร์8อย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดอย่างที่เราขายไม่ดีเนี่ยมันก็จะแตกไปเรื่อยๆแล้วก็บินสุดท้ายก็คือหัวพังหัวบานค่ะใช้ไม่ได้แต่จริงๆเขาเรียกว่าอันนี้ก็ต้องเอาไปใช้แบบเขาเรียกว่าเฉพาะจุดเฉพาะจุดเช่นตรงไหนบ้างคะหญิงคะที่หญิงแนะนำว่าเฮ้ยเอาน็อตเบาๆเงี้ยไปใส่ถ้าจริงๆก็คือใส่พวกเปลือกพวกอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าคนที่ว่าไม่ซีเรียสนะคะที่ชอบเป็นน็อตอลูมิเนียมหรือว่าบางทีพวกรถแข่งที่เขาต้องการแบบความเบาใช่แต่ถ้าจุดที่ไม่แนะนำเลยจะเป็นพวกแทงเครื่องยนต์ใช่ที่ต้องใช้แรงอัดก็ไปใช่ค่ะเพราะว่าพอเวลาความร้อนปุ๊บน็อตก็จะเกิดมัน
เขาเรียกอะไรอ่ะมันเบ่งออกมาใช่มันจะบวมอันถ้าพูดแบบสับบ้านๆนะพอมันจะบวมเสร็จปุ๊บทีเนี้ยขันไม่ออกแล้วพอเราขันพอเร่งขันปุ๊บมันจะขาดคาเลยค่ะทันทีทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดตามมาอีกค่ะก็คือต้องมานั่งทำลายน็อตทิ้งตัดหัวน็อตทิ้งใช่แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าร้านราชาน็อตเลดก็มีน็อตอลูมิเนียมเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ลูกค้าเลือกสรรมากกว่าคือเราก็พยายามมีให้ครบทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการมีคนแซวมาบอกว่าอะไรนะ FC เจ๊หญิงมาแล้วให้แม่ค้าถึงน็อตบ่อยๆกล้องจะได้ดูน็อตบ่อยๆไอ้พวกนี้แหมคือจริงๆแล้วน็อตที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีผมดูเนี่ยตามเบอร์ที่เขาเขียนเนี่ยมันมีทุกไซส์จริงๆนะคุณหญิงนะมันมีครบทุกไซส์แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนถูกต้องค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสเงินหัวล้างหรือหัวเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วก็มีทั้งหัวเจาะแล้วก็ทั้งเป็นเจาะดอกไม้มีบ่าไม่มีบ่าค่ะแล้วก็จะเป็นเลสเงินเลสทองแล้วก็สแตนเลสไทเทแล้วก็ทีนี้ก็จะมาเป็นอลูมิเนียมอ๋อค่ะเอาไปว่าถ้าเกิดเอาตรงๆเลยคือคุ้มค่าสุดน่าจะเป็นสแตนเลสนี่แหละค่ะใช่ไหมก็ได้หมดแต่จริงๆอ่ะสแตนเลสราคาก็จะเบียดกับเลทเงินนิดหน่อยเองค่ะถ้าจริงๆคือเราต้องเลือกหัวเลือกแบบครับค่ะฉะนั้นใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้บอกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้แอบคุยกันนะครับว่าเราขอในเรื่องของโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆที่รับชมตอนนี้อยู่ประมาณ 2,000 คนครับบอกได้เลยว่าที่นี่คือร้านน็อตที่ผมไม่เคยเห็นว่ามันจะมีอะไรโชว์น็อตเยอะขนาดนี้มาก่อนใครสนใจนะครับบอกเลยครับว่ามาจากเพจจอไรเดอร์ครับลดไปเลย 10% ใช่ครับในการขายปลีกสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับถูกต้องทีนี้นี่เมื่อกี้เนี่ยเจ๊หญิงบอกว่ามีในเรื่องของตัวน็อตที่ลักษณะคือจัดเซตขายส่งใช่ค่ะหน้าบ้านเห็นไหมใช่ค่ะขออนุญาตเดินไปดูได้ไหมได้ค่ะด้านนี้เลยค่ะเดินตามเจ๊หญิงมาไม่กลับนะครับมาเดินตามไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโซนที่บอกว่าจัดเซตแล้วว่าเฮ้ยแม่งคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับร้านค้านะครับว่ามันเยอะขนาดไหนใครที่คิดว่าจะเริ่มต้นขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามีเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่ชุดขายส่งเนี่ยคือตั้งแต่15,000ขึ้นไปต้องบอกก่อนว่า15,000ขึ้นไปเนี่ยคุณได้อะไรเดี๋ยวคุณดูนะครับแล้วคุณจะตระเองมากนะครับอันนี้เลยครับเราให้ดูกันนะครับนี่เลยราคาเริ่มต้นที่ 15,050 บาทคือหมดนี่เลยถูกไหมครับใช่ค่ะเนี่ยครับให้ดูครับอันนี้แถมกล่องให้ด้วยนะคะสำหรับร้านเปิดใหม่เพราะบางทีอ่ะเขาต้องการที่ว่าจะเอาแบบนี้ไปโชว์แล้วก็มีเบอร์ติดมีฉลากติดให้อย่างนี้เลยเยอะมากคือง่ายๆเลยค่ะพี่ถ้าเกิดว่าแบบจะไปเปิดเนี่ยค่ะอันนี้คือทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้ก็คือแบบเงินถูกไหมใช่ค่ะแบบเงินนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มมาหน่อยนึงเป็น 15,260 บาทใช่ค่ะตัวน็อตก็จะเยอะกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่ามีแบบสอดแทรกขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วสีเงินเนี่ยน่าจะถูกกว่าเราก็เลยเพิ่มปริมาณของน็อตเข้าไปใช่ค่ะเพิ่มปริมาณขึ้นไปแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เขาคิดกันก็คือตัวไทเทใช่ค่ะสแตนเลสไดท์ไทเทนะคะซึ่งอันนี้ฮิตมากค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเจ๊หญิงก็จริงๆตอนนี้โปรโมชั่นเลยคือราคาเริ่มต้นที่ 15,000 บาททั้งเลทเงินเลททองแล้วก็ไทเทอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนเดี๋ยวเราจัดสรรให้ได้เลยค่ะอ๋อโอเคอันนี้นะฮะให้ดูกันนะฮะว่าคืออันเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยคือมันผู้ขายส่งใช่ค่ะจะเอาไปประดับหน้าร้านก็คือมาได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็มีอีกนะฮะพวกงานไดสีทั้งหลายใช่ค่ะคือไม่ใช่มีแค่น็อตเราก็จะมีเขาเรียกว่าเอ็กเซสซอรี่อย่างอื่นอีกมากมายอะค่ะพี่จะเป็นอุดน้ำมันเครื่องอุดหัวโช้งนะคะแล้วก็อุดปลายแฮนด์หางปลานะคะตัวตั้งหางปลาจุ๊บลมอุดเยอะใช่ก็มีเยอะเมื่อกี้ผ่านมาได้ดูหลายตัวเนาะใช่ค่ะมันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยคนที่จะซื้อเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดได้ค่ะจัดส่งได้เลยใช่ค่ะปีกส่งไหมอะไรนะคะปีกก็ส่งปีกก็ส่งค่ะขายส่งก็ส่งใช่ค่ะประมาณนั่นแหละอย่างที่บอกครับเพราะว่าที่นี่คือร้านขายส่งรวมถึงขายปลีกหน้าร้านด้วยมีโรงงานอยู่ที่พระราม2แต่ว่าสาขานี้ก็คือสาขาที่ตลาดปูนทรัพย์อยู่ก่อนถึงตลาดปูนทรัพย์แค่ประมาณ200เมตร200เมตรเองใช่ค่ะมีเฟซไหมไม่ได้เอาเฟซจะหยิงนะเอาเฟซร้านนะเฟซร้านมีไหมขอเฟซร้านหน่อยมีไหมก็มีไหมตัวเองเฟซร้านราชาน็อตครับจ้ะตรงตัวเลยเหรอ
ค่ะราชาน็อตค่ะหรือติดต่อได้ทางแอดไลน์นะครับราชาน็อต999นะครับหรือเบอร์ติดต่อสอบถาม083นะครับ015-4549หรือ091-057-5684มีรายการตอนนี้ทางเฟซเอาไว้ให้แล้วด้วยครับผมตอนนี้ทางโรงงานเรานะครับรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็คือทั่วประเทศสามารถที่จะมาสั่งของได้ใช่ครับราชาน็อตเลทตามนั้นเลยใช่ค่ะชัดเจนสั่งราชาน็อตเลทจะเจอราชาหญิงน็อตไหมจะเจอบ้างได้ไหมอ่ะแล้วปกติจริงๆแล้วเจ๊หญิงก็ไปๆมาๆถูกไหมค่ะก็จริงๆคือตรงนี้จะต้องเรียกว่าเป็นสาขาใหญ่เนาะเพราะจริงๆคือหญิงก็จะไปมาที่นี่กับชนบุรีที่ชนบุรีเพราะว่าอยากจะไปซื้อสาขาเจ๊หญิงก็ไปที่ชนบุรีใช่ค่ะแถวอะไรนะเมืองใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะผมรู้ได้ไงวะเนี่ยผมไม่ได้รู้แฟนรายการเขาบอกมาเออผมจะไปรู้อะไรเราแหมของแบบนี้ผมไม่ได้หรอกเออก็ฝากเอาไว้คือถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่บอกก็คือว่ามาที่ภูนทรัพย์แล้วขี้เกียจไปพุกผ้าที่ภูนทรัพย์มาที่เนี่ยจอดรถหน้าร้านได้เลยแล้วก็มาซื้อของบอกว่ามาจากเพจที่ชื่อว่าจอนไรเดอร์ของผมเนี่ยลดไปเลย 10% ใช่ค่ะเนาะวันนี้ขอบคุณทั้ง2 3ท่านมากๆเลยขอให้ขายดิบขายดีแล้วก็ฝากดูแลแฟนรายการด้วยนะได้ค่ะโอเคอย่าลืมนะครับสนใจราชาน็อตเลทเซิร์ช Facebook แล้วก็เข้าไปทักในอินบ็อกซ์เออเมื่อกี้มีคนโวยมาอินบ็อกซ์มาแล้วไม่เห็นตอบกลับเลยอ๋อตอนนี้ก็มีเจ้าหนี้ตอบกลับตลอดนะครับมีแล้วนะมีครับมีแน่นอนครับมันจะมีช่วงที่ยุ่งอยู่บ้างเหมือนกันค่ะบางทีก็คือถ้ายังไงอ่ะแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดไลน์นะฮะแอดไลน์เจ๊หญิงนะฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แอดไลน์ราชาน็อตค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะRA นะคะ RA ค่ะ CHA แล้วก็ NUT แล้วก็94ตัวค่ะแค่นั้นเองใช่ค่ะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยเพราะว่าถ้าติดต่อเรื่องขายส่งเนี่ยเราจะมีรูปภาพมีราคามีอะไรให้ชัดเจนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะแอบมา2พักไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวเจ๊เขาก็กลับแล้วเอาเป็นว่าใครจะมาที่นี่นะครับรีบๆมาเลยอย่างที่บอกครับว่ามาจากจอร์แดนเดอร์ลดไปเลย 10% ทั้งเพื่อนๆทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube ที่ผมจะไปปล่อยในวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเจ๊หญิงมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ชายสุดหล่อผมด้วยนะครับสวัสดีครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าเออตอนเย็นเดี๋ยวไปที่โคราชต่อจะไปไลฟ์เรื่องของอู่ศรีให้ดูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ